ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของสงครามโควิดแยงที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศยูเครนนับตั้งแต่ช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022มาจนถึงในปัจจุบันสหรัฐเป็นหนึ่งในแกนนำหลักที่มีการทุ่มงบประมาณอันมหาศาลเพื่อสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งเขาระบุว่าในปัจจุบันงบประมาณต่างๆที่ทหารสหรัฐจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนนั้นมันมีปริมาณที่ว่าหลายกว่างบประมาณที่ถูกใช้ในกองทัพของสหรัฐโดยซ้ำซึ่งมันก็ได้เริ่มก่อกระแสความบ่พอใจให้กับประชาชนชาวสหรัฐเกี่ยวของกับสถานการณ์ที่ว่ามันได้เกิดขึ้นจนทรงบ่ได้หายในปัจจุบันคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ถือว่าเริ่มที่จะลดลงตลอดถึงการทรงมอบระบบอาวุธต่างๆนั้นก็เริ่มจะถือคัดค้านในภาคส่วนของสหรัฐและก็บรรดาประเทศอยู่ในภูมิภาคของยุโรปแต่ถึงอย่างก็ตามในปัจจุบันทหารกองทัพของยูเครนก็ถือว่ายังห่องขอการสนับสนุนระบบอาวุธจากทางสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้นเครื่องบินหบและก็ UAV โดรนซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ทางกองทัพของยูเครนต้องการที่สุดและสำหรับ UAV โดรนที่ทางกองทัพของยูเครนต้องการที่สุดก็คือ UAV ในรุ่นของ MQ-9 Reaperที่พัฒนาโดยทางด้านสหรัฐจากข้อมูลที่มีการบันทึกเอาไว้โดยทางด้านสื่อสำนักข่าว US News เขาระบุว่าในช่วงกลางปี2022สหรัฐวางแผนในการยับพิจารณาส่ง UAV โดรนแบบ MQ-9 และก็แบบ MQ-1 ให้กับกองทัพของยูเครนโดยในประเด็นดังกล่าวนี้ได้ถูกยื่นขอเสนอโดยบรรดาวุฒิสมาชิกสภาของสหรัฐ17คนที่ได้มีการเรียกห้องไปยังทานลอยออสตินผู้บัญชาการฐานสูงสุดของทางสหรัฐในช่วงวันที่21เดือนกันยายนปี2022เพื่อพิจารณาและก็ตัดสินใจในการส่ง UAV โดรนแบบ MQ-9 ให้กับกองทัพของยูเครนในช่วงกลางปี2022แต่ถึงอย่างก็ตามสำหรับขอเสนอดังกล่าวนี่ถูกปฏิเสธโดยฝ่ายกองทัพของสหรัฐในช่วงระยะนั้นเพราะว่าทางหน่วยงานเพนทากอนของสหรัฐมีความกังวลใจว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่อ่อนไหวอยู่ใน UAV โดรนแบบ MQ-9 และก็แบบ MQ-1 มันอาจจะตกไปอยู่ในกำมือของทางกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแม้นระบบเรดาร์ตลอดถึงระบบกล้องตรวจการออปโตอิเล็กทริกที่มีประสิทธิภาพสูงและก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีความลับขั้นสูงของสหรัฐและเนื่องจากความกังวลใจของสหรัฐเกี่ยวของกับการใส่งานในส่วนของระบบป้องกันภัยอากาศอย่างแพร่หลายของกองทัพรัสเซียเฮ็ดให้กระแสการกดดันการจัดส่ง UAV แบบ MQ-9 ในส่วนระยะเวลาดังกล่าวก็ถือปัดตกไปแต่มาจนถึงในปัจจุบันกองทัพของยูเครนเองก็ย่างเหียกห้องให้ทั้งฝ่ายของสหรัฐจัดส่ง UAV โดรนที่มีประสิทธิภาพตลอดถึงเครื่องบินหบให้กับกองกำลังของพวกเขาโดยทางฝ่ายของโปแลนด์เองก็เสนอความพร้อมในการจะโอนถ่าย UAV แบบ MQ-9 มือ2ให้กับกองทัพของยูเครนเพื่อนำไปใส่งานโดยหวังว่าบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้จะช่วยพลิกสถานการณ์การสู้รบอยู่ในแนวหน้าของยูเครนในการโจมตีและก็ทำลายบรรดารถถังยานเกราะตลอดถึงระบบป้องกันภัยอากาศของทางกองทัพรัสเซียแต่เนื่องจากการประเมินการของผู้เชี่ยวชาญทางทหารระดับสูงของทางสหรัฐเขาระบุว่าอาวุธเหล่านี้บ่เหมาะสมกับทางกองทัพของยูเครนบ่ว่าจะเป็นเครื่องบินหบหรือว่าโดรนเพราะมันมีโอกาสความเสี่ยงสูงถึง 90%ที่มันจะถูกยิงตกเพราะว่า UAV บ่แม่นอากาศยานหบที่จะออกแบบสำหรับการบินอยู่ในระดับต่ำได้หมายความว่ามันจะต้องบินอยู่ในระดับเพดานการบินที่สูงและมันก็เสี่ยงต่อการถูกยิงตกโดยระบบแซมของรัสเซียฉะนั้นระบบอาวุธที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับกองทัพของยูเครนก็คือประเภทของคีบอนุษย์แบบลันเชอร์หรือว่า MLRS แบบนำวิธีแบบระยะกลางถึงระยะไกล300กิโลเมตรที่ทางกองทัพของยูเครนต้องการแต่ทางฝ่ายรัสเซียเองก็ได้มีการออกคำสั่งเตือนโดยระบุว่าถ้าหากทหารสหรัฐจัดส่งอาวุธชนิดดังกล่าวให้กับยูเครนเพื่อนำใส่ในการโจมตีดินแดนของทางรัสเซียตลอดถึงไครเมียจะนำไปสู่การตอบโต้ทางการทหารที่มีข้อมูลแห้งตามมาในทันทีและนอกจากนี้ในส่วนกลางปี2022ที่ผ่านมา
สำหรับคำแถลงการของผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่เขาได้มีการกล่าวยกย่องในส่วนของระบบการป้องกันทางอากาศของทางรัสเซียที่สามารถยิงทำลาย UAV โดรนแบบไบรักตาร์ TB2ของทางกองทัพยูเครนได้เป็นจำนวนหลายโดยเขาระบุว่าอาวุธอุปกรณ์เหล่านี้ของนาโต้มันถูกบีบจนบ่เหลือซากพร้อมทั้งท้าทายให้ทหารสหรัฐและก็พันธมิตรนาโต้พยายามเอาชนะทหารรัสเซียให้ได้ในสงครามโคตรแย่งในครั้งนี้และจากภาพร่วมของสงครามโคตรแย่งที่เฮาได้เห็นเฮาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความมั่นใจเป็นของตนเองบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของยูเครนหรือว่ารัสเซีย